จะมีหลายๆคนนะสบายดีทุกๆทางทุกๆคนก็ดีก็ต้องขอขอบใจที่เข้ามาเบิ่งมาสมและติดตามไปได้ใส่มาตลอดซึ่งมื้อนี้จะพาทุกๆทางทุกคนมาย่างสมบรรยากาศอยู่ที่ตาดกวางสี่เนาะช่วงระยะบุญปีใหม่ลาวนะซึ่งว่ามื้อนี้น่าจะมีผู้คนเนาะเพื่อนมาเที่ยวที่ตาดนี้หลายเพราะว่าในช่วงระยะนี้อากาศก็จะฮ้อนแล้วเดี๋ยวจะพาย่างขึ้นไปเส้นทางตัวนี้เนาะจะย่างขึ้นไปแถวๆบ่อนน้ำตกตางามๆเพิ่นเนาะหลังจากนั้นจะพาย่างลองลงมาเนาะพาสมตาดหลายๆบ่อเนาะน้ำตกตางามๆอยู่ที่ตาดกว่าง4แห่งนี้ก็จะเห็นมีผู้คนเนาะเพิ่นจะมาเที่ยวนะหลายเลยบางท่านเพิ่นก็กลับไปแล้วเนาะเพิ่นมาแต่เช้าแต่สช่วงนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณ2-3โมงมีหลายๆคนเพิ่นก็เริ่มทยอยกลับไปที่ตัวเมืองละเพิ่นก็น่าจะไปลิ้นอยู่ภายในตัวเมืองนะไปส่งน้ำพระในมื้อนี้ไปดีหลายๆคนเนาะไปกันมาเที่ยวตาดในมื้อนี้นะอยู่จุดนี้เนาะจะมีมีดักนี่นะเห็นอยู่นี้ประมาณ5ตัวแล้วนี่นะเราสามารถมาสมมีดักได้เลยซึ่งว่าตะกี้นี่จะมีเสื้อแต่ว่าเสื้อนั้นไม่แน่ใจว่าไปทางได้แล้วเนาะบอกปรากฏเห็นล่ะก็จะได้ยินเสียงแมงจักจานห้องงานนี้จะแมงจักจานเนาะจะมีหลายจะปรากฏเห็นอยู่ตลาดเนาะจะมีแม่ค้าพ่อค้าไปค้าอยู่ตลาดเพิ่นจะเอากล่าวเราไปติดเอาอยู่รอบๆ อมแถวตากว่าง4นั่นก็จะเป็นป่าไม้นะก็จะมีดอกไม้เนี่ยนะต้นไม้หลายๆเลยเนาะเที่ยวงามก็จะเย็นเนาะขึ้นมาถึงตาที่
บัวน้ำผู้จำเป็นต้องโหลดเข้าไปขึ้นมาแถวย่านนี้นะครับจะเป็นบ่อนที่กว้างขวางอยู่ใกล้ๆกับบ่อนน้ำตกตาดอันดับหนึ่งเนาะจะว่าเป็นบ่อนที่น้ำตกงามๆนะทีนี้ก็จะมีตู้นี่เนาะจะมีละลายขนขึ้นมานี่จะมานั่งอยู่ตู้นี้มากินข้าวอยู่ตาดนี้ก็ได้ซึ่งอาจจะเป็นพิกนิกเนาะกินข้าวปลาสามัคคีอะไรเนี่ยว้าวคนจะล่าเลยนะนี่เนาะล่าเลยจะล่าคนเพิ่งกะมาตาดนี่เนาะเพราะว่าหมาตาดนี่จะเย็นอากาศจะเย็นดีแล้วก็สามารถมาลอยน้ำแต่ว่าอยู่จุดนี้เนาะมันจะบ่ให้ลอยน้ำเราจะมีอยู่ยานลุ่มๆบนเขาจะให้ลอยล่าเลยเดี๋ยวน้ำจะเที่ยวงามเลยซึ่งว่าน้ำตรงนี้ก็จะบ่ได้นะแต่ว่าก็พอมีนะตกให้เห็นงามๆเลยซึ่งว่าจุดบริเวณนี้ก็จะเป็นจุดที่มันมาถ่ายรูปถ่ายรูปเซลฟี่งามๆแล้วอยู่ขั้วนี่ก็นี่หลายๆคนก็มาท่าคิวท่าคิวถ่ายรูปกับตาก่อนสี่นี่แทนผมเลยแทนเพิ่มยุ่งนี่ดูบุญตาไปให้ด้วยโอ้ยไล่นะไล่กดแล้วต้องรอคิวเซลฟี่อยู่นี่เดี๋ยวนะครับขึ้นมาบนขั้วนี่เนาะจะงามเลยจะว่าเขาสามารถขึ้นไปถึงคุณได้เนาะจะมาต้องได้ใช้เวลาหนึ่งขึ้นไปยันเถิงครับทางไหนมันยิงเดือดพี่กันใช่จะไล่ไล่คนขับข้ามขั้วมาฝั่งนี้จะมีทางขึ้นไปเถิงไว้นะขับขึ้นไปย่านเถิงพุ่นแล้วก็กาจ้างงดงามกันเนาะเถิงพุ่นเราจะเป็นหัวตาดแต่เราถ้าเอายางไปประมาณหนึ่งเราจะมีบอลน้ำเนาะที่ว่าบอลน้ำอ้อเรามาไล่มาเรามาตกอยู่จุดนี้งามๆนี่
หรือว่าเขาจะย่างจากจุดเรื่องนี้เนาะเขาย่างขึ้นไปถึงแล้วสามารถลงมาเนาะเมืองนั้นก็ได้เส้นเดียวกันเนาะถ้าช่วงน้ำไหลเนี่ยเนาะจะตกลงมางามๆเลยแต่ว่าตอนนี้น้ำก็พอมีธรรมดานะครับไม่ได้ไหลนะได้ดีมันก็จะมีเพิ่นมากินข้าวกินน้ำอยู่ใกล้ๆตาเนี่ยไปที่ไม่ดึงกันเลยโอเคนี่ไล่ๆเลยหยุดขั้วเนี่ยไปดีมาเจอเขียวพี่เนาะเราจะผ่ายางเลาะลงไปย่านลุ่มๆเพื่อนนะมันก็จะมีโต๊ะเนาะอยู่แถวนี่เนาะสามารถมานั่งเนาะมานั่งพักผ่อนแล้วมานั่งกินย่างได้อยู่นี่นี่นะเราจะมากินข้าวกินข้าวปลากินกับครอบครัวเนาะพากันมานั่งอยู่นี่เราจะมีโต๊ะมีตังอยู่นี่สะดวกสบายมื้อนี้ก็ถือว่าไล่เนาะฝนมาไล่แต่ว่าปกติก็น่าจะบ่ไล่ป่านนี้แต่ว่ามื้อนี้ก็เป็นมื้อผักเนาะมื้อยำบุญฉะนั้นคนก็จะมาไล่เล่นเลยอยู่นี้ก็จะมีโต๊ะใหญ่เนาะถ้ามานั่งอยู่นี้ก็ได้จะมีน้ำตกลงมางามๆเลยก็จะไล่ไปย่านลุ่มพุ่นเนาะแต่ว่าก็จะมีน้ำตกและไล่บอลเนาะหลังจากจุดนี้เราจะผ่าย่างสมบรรยากาศลองลงไปนะพี่น้องจะมีล่าล่าคนผมจะขึ้นไปอยู่ขั้วเนาะท่าไปท้ายฮุบพี่น้องก็เชื่อว่าก็จะมีเอกลักษณ์ของตากอกสี่นะก็จะเฮ็ดขั้วคามเนี่ยงามๆเลยแล้วจุดนี้ก็จะเป็นน้ำตกแต่ว่าบริสุทธิ์แล้วตอนนี้จะตกตับตามคล้ายๆกับขันหนาเนาะแต่ว่างามแต่ว่าอยู่จุดนี้มันจะให้หลงอาบน้ำเนาะอยู่จุดนี้แต่ว่าบอลอาบน้ำมันเพิ่นจะอนุญาตให้หลงอยู่แถวๆยานลุมเพิ่น
เลยอยู่นี่จะมีกล่องพัดน้ำแล้วนี่ดูนะมันจะเอาใบเห็ดนะแต่ว่ามันจะปล่อยน้ำลงมานะจะมุ่นพัดเลยนะเดี๋ยวละเนอะส่วนทางขึ้นมาตาเนี่ยเราสามารถขึ้นมาซอกทางทางที่ว่าผ่าขึ้นท่านแล้วก็จะมีทางนี้ก็ได้เนาะขึ้นลงก็ได้เราจะมีคนมาลินไล่ๆเนาะลินน้ำใจเย็นสบายเลยลินน้ำเนี่ยเป็นต้นจะเป็นเด็กน้อยนะเด็กน้อยจะมักมาลินน้ำยูนี้จะเป็นห้านะห้านพุทธกามาตางห้านะห้านอยู่หลายๆจุดอยู่ที่บริเวณตาดกว่าสี่เนี่ยสามารถมาซอกติดเข้าอยู่ที่ก็ได้โอ้เบียดโอ้เบียดมาซึ่งว่าอยู่จุดน้ำตกตาเนี่ยก็จะงามจัดๆเนาะตอนนี้เนาะจะประตกสูงแต่ว่าจะงดงามเนาะนี่โคได้ล่าแล้วมาเล่นเดี๋ยวก็จะเปิดอีกจุดหนึ่งจะงามเลยนะน้ำตกลงมาจะเป็นคันเราลงมาจะบริจะบริเป็นคันง่ายเราจะว่าจะงามอยู่นี่จะต้นไม้ง่ายเลยนี่นะน่าจะเป็นต้นไม่แน่ใจต้นไผ่หรือว่าจังได้นะนี่นะง่ายเลย
เอาแม่นอนนี่นะก็ติดป้ายอยู่นี่เนาะต้นไห่นะลงมานี่จะเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งจะมีคนมาไล่คนมานั่งมาชิมข้าวพักผ่อนอย่างนีามันจะมาลินน้ำอยู่นี่ลินน้ำมานั่งกินเบียร์อยู่นี่นอนพักเลยแล้วจะเย็นสบายเลยมันก็จะมานั่งกินข้าวสุ่มกันอยู่นี่มาแบกครอบครัวนะแต่สามารถอาบน้ำอยู่นี่ก็ได้นะทีนะอาบน้ำคนจะป่าไล่เนาะน้ำก็จะออกขุ่นๆนะเพราะว่าน้ำก็บ่ได้ไล่มันได้น้ำตกลงมาฉะนั้นไล่คนไปอาบก็จะออกขุ่นๆนะแถวยานนี่เขาจะมีโต๊ะนางอยู่กองห่มไม้เลยก็เย็นๆเลยพรละกาจะหลงอาบน้ำได้นะเย็นๆเพราะว่าช่วงนี้อากาศจะฮอนสุดๆเลย
่นี่ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะก็จะมีน้ำตกลงมาค่อนข้างอ่ะทางน้ำไหลเนาะจะล้นมาเลยคนเราไหลไหลเลยแก้วนี่นี่นะเป็นดีสุ่มกันแล้วนี่นะหลายดีกินข้าวกินข้าวปลาสมาคีนะเราก็จะเฮ็ดขั้วไปนะตายไปนี่นี่นะเขาสามารถมาส้มนี่นะน้ำตกงามๆเลยเนาะก็ชื่อว่าจะมีไล่ๆจุดนะชื่อว่างดงามนะตาขวางสีนี่จะเป็นชื่อว่าตาที่งามที่สุดนะนี่ก็จะเป็นจุดบริเวณกว้างเลยนะวันนี้นะเป็นว่างว่างกว้างๆเลยลายคนก็จะมานั่งอยู่แคมน้ำนี่เลยแคมตาดนี่นะซึ่งว่าอยู่จุดนี้ก็จะเป็นแถวยานคอกมี่แต่ว่าเพิ่นจะเฮ็ดฮูบมี่จำลองอย่างนี้นะจะเป็นมี่ดำนะฮูบมี่จำลองอย่างนี้จะมีฮูบมี่แพนด้าเด้อแต่ว่าเพิ่นเลี้ยงอยู่นี่จะมีแต่มี่ดำนะก็จะมีนี่นะมีเด็กน้อยมันผู้ใหญ่เนาะมักมาเซลฟี่อย่างนี้มาถ่ายรูปตัวนี้จะเป็นกะโหลกหัวมี่นะนี่เนาะตัวทำอิดนี่จะเป็นเครียดอยู่ฮะนะมีขั้วโลกตัวเครื่องกลางนี่จะเป็นมีดำอาซีตัวสุดท้ายนี่มีเมยนะนี่นะจะมีข้อมูลเกี่ยวกับมี
แล้วอยู่นี่เพิ่นจะค่ายเสื้อเนาะนี่เนาะเสื้อกามี่เนาะนี่เนาะไปดีนี่นะจะเป็นเสื้อยืดนะเสื้อกามี่งามๆเลยนะมาตากว่าสี่นี่สมารมาอุดนู่นมันได้เนาะจะมีท่องแน่เนาะนอกจากเสื้อยืดนะจะมีท่องงามๆนะอยู่นี่น่าจะเป็นจุดนะเพิ่นอนุญาตให้สมมีมีแม่อยากมาหม้อกันแม่อยากเข้าไปดังอยากเข้าไปดังน้องแม่กินหน้ามาโกเป็นหน้ามาซึ่งว่าเห่าย่างลงมานี่ก็จะมาออกอยู่จุดนี้นะจุดบอลทางออกนี่จะมาป้องใส่จุดที่ผ่าย่างขึ้นไปนะที่ว่าไปก่อนหน้านี่นะเห่าสมาร์ทเข้าไปตากองสี่นี่ได้อยู่ซ่องทางเนาะหลังจากที่เราซื้อปีเข้ามานี่นะเห่าสมาร์ทย่างขึ้นไปทางนี้ก็ได้เนาะทางขวานี่เอาย่างไปก็จะสมปลาขึ้นไปสมน้ำตกตาจากขั้นตามไปห้าขั้นที่ว่าตกสูงนะแต่สามารถขึ้นไปทางนี้ก็ได้นะก็จะเป็นอีกวิวหนึ่งตอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเนาะอยู่ที่ตาดกว่างสี่นะอยู่ที่นครล่วงบางเนาะเดี๋ยวจะพาไปสมอีกตาหนึ่งเนาะซึ่งซื้อตาน่าจะเป็นตาแก้วมงคลเนาะอย่างบ่เคยไปจากบ้านเธอเนาะเดี๋ยวจะพาไปสอบเนาะถัดจากตากว่า4ลงมาเนาะยานลุมๆที่ตัวนี้จะเป็นตาแก้วมงคลนะก็จะว่าตานี้ก็จะเป็นอีกตาหนึ่งเนาะคือว่ามีน้ำตกตาที่งดงามนะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งมาใกล้ๆเบิ่งซึ่งว่าอยู่ตานี้นะพวกจะมาจัดเป็นส่วนอาหารอยู่นี่ก็สามารถมานั่งกินข้าวอยู่นี้จะมีหลายๆคนเนาะคนจะมักมาคายฮุกอยู่นี่เนาะงามๆเลยนะก็จะมีหลายๆคนเนาะจะมาพักผ่อนแล้วมากินข้าวอยู่ที่จุดตานี้นี่เราก็ถือว่างามเนาะยังบ่เคยมาจักเทื่อเนาะตัวล่าจะไปที่ตาก่อง4ล่ากว่าจะบ่ได้มาตาดนี่ถึงว่าจะเป็นครั้งสำเร็จเลยเนาะจะว่างามเนาะจะมีน้ำตกลงมาสูงพอสมควรจะสามารถอาบน้ำอยู่นี่ก็ได้นะถ้าจะถ่ายมุกไปแล้วอ๋อนี่เราก็เป็นกล้องโฮมไมค์นะนี่มันจะเฮ็ดเป็นตัวอาหารอยู่นี่งามๆเลย
เย็นสบายนะมานั่งอยู่นี่ก็ถือว่าเป็นอีกไฮไลท์หนึ่งนะจะเป็นน้ำตกตาดอยู่ใกล้ๆกับตากองสี่ก็น่าจะเป็นน้ำตกเดียวกันนะที่ว่าตกมาแต่ตากองสี่นะแต่ว่าไล่มาจุดนี้จะว่างดงามเลยเขาก็จะมีตู้ให้นางอยู่นี่นะสามารถมาลิ้นน้ำอยู่ย่านลุมนี้ก็ได้นะเขาคิดว่าเป็นบริเวณกว้างสมควรนะด่านเลยจะเป็นบริจะเป็นบรรยากาศอยู่นะตอนหน้าน้ำตกนี่จะมีส่วนอาหารกว้างก็คือว่าเป็นบริเวณกว้างๆนะสามารถมานั่งนี่เนาะมานั่งกินข้าวสมตาอยู่นี่งามๆเลยนะนะจะวางงดงามก็โอเคแล้วก็ปริศัยก็จะขอลาคลิปนี้เนาะไว้เพียงแต่เท่านี้เนาะเราเจอกันคลิปต่อไปสบายดี